คลิปนี้เนี่ยนะฮะเรามีแจกของรางวัลด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าจะเป็นอะไรแล้วก็ต้องทำยังไงถึงได้รอติดตามท้ายคลิปนะคลิปนี้สนับสนุนโดย Intel ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมเอ็ดวินนะครับกับช่องเอ็ดวิน Official อีกแล้วนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพอเปิดมาคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วแหละน่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยผมไปได้โน้ตบุ๊กตัวหนึ่งมาภายในของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นี่บอกเลยว่ามหัศจรรย์สุดๆก็บอกเลยว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊ก ROG Zephyrus M16 นะครับผมขั้นสุดของความบางเบาบางเพียง2ซมและเบาเพียง2กกรัมครับกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มีขนาดหน้าจอ16นิ้วในตัวเครื่องขนาด15นิ้วทรงพลังด้วย CPU แห่งปีกับ Intel Core i9 12900H ที่มอบประสิทธิภาพระดับ Mega Tracking ให้คุณเล่นเกมสตรีมหรือทำงานได้พร้อมๆกันแบบลื่นไหลพร้อมมาตรฐานหน้าจอแบบใหม่ ROG Nebula Display ให้ได้ภาพระดับสูงตอบโจทย์ทุกเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณครับแรมนะครับ DDR5 การ์ดจอ RTX 3070 Ti นะครับแล้วก็แน่นอนว่า CPU เนี่ยที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยนั่นคือ i9 Gen 12ที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญและแรงมากๆแถมมีโครงสร้างแบบใหม่เป็น Hybrid CPU ด้วยนะครับซึ่งมีระบบ P Core และก็ E Core นะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงเอ้ยพี่ P Core E Core คืออะไรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า P Core เนี่ยมันเป็นเรียกได้ว่าเป็น Performance Core ทำงานแบบหนักๆไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมตัดต่อหรืออะไรก็ตามนะครับทุกอย่างถูกทำงานบน P Coreนะครับเสร็จปุ๊บแล้วคุณผู้ชมก็เอ้ยพี่แล้วผมไม่ได้เล่นเกมล่ะผมเล่นแบบพวกโน้ตบุ๊ก Google Chrome อะไรอย่างงี้ล่ะมันจะต้องเป็นยังไงนั่นก็คือระบบ E Core นะครับนั่นคือระบบ E Core E Core เนี่ยเอาไว้ใช้เหมือนกับว่าพวก Google Chrome หรือว่าเวลาเราเปิดเว็บเล่นเว็บ YouTube หรืออะไรก็ตามนะครับมันจะถูกทำงานผ่านระบบ E Core แต่ซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะมีคำถามละว่าเฮ้ยพี่เรื่องนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าผมใช้ P Core หรือ E Core อยู่ซึ่ง Intel เนี่ยมันเป็นระบบอัจฉริยะครับซึ่ง Intel Trade Director เนี่ยเขาจะเป็นคนกำหนดให้คุณเองว่าการที่คุณเล่นอยู่ตอนนี้ควรใช้ P Core การที่คุณทำแบบนี้อยู่ควรใช้ E Core เป็นไงฟังแล้วเจ๋งปะเขาแบบจัดการระบบอัจฉริยะเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งกังวลว่าที่ที่เราเปิด P Core อยู่เปล่าเราเปิด E Core เดี๋ยวระบบเจ้าตัว CPU ตัวนี้อัจฉริยะมันจะปรับให้คุณแบบออโต้ว่าคุณควรใช้ P Core หรือ E Core ตามสถานการณ์ที่คุณเล่นนั่นเองเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันแล้วอย่างที่บอกว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปสู่ Vosity Multiverse ที่เรียกได้ว่าเป็นตอนนี้ที่กระแสกำลังมาแรงมากๆคนเต็ม800คนต่อคิวอีก900คนนะครับทะลักและล้นหลามมากๆเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรับชมกันครับเดี๋ยวขอเข้าเกมสักครู่เดียวว่าเดี๋ยวนี้ผมจะมาเป็นตำรวจและเดี๋ยวเราจะมีพี่เลี้ยงตำรวจผมที่จะพาผมไปตะลุยนะครับไปลองจับไปลองใช้งานจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกันว่าความลื่นไหลแล้วก็หลังจากผมเนี่ยมาลองเป็นตำรวจแล้วเนี่ยแล้วมีพี่เลี้ยงตำรวจเนี่ยจับเป็นยังไงไปมารับชมกันไปคุณมาร์คผมพร้อมแล้วผมถามคุณมาร์คแบบว่าคุณมาร์คนี่เป็นตำรวจที่แบบว่าเป็นตำรวจที่แบบว่าเจรจาไหมปกติคุณมาร์คเจรจาไหมเราเจอโจรเจรจาไม่แบบให้ทางเลือกเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็มีบ้างครับอาสมมติเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งที่คุณมาบอกว่าคุณมาเจรจานี่เป็นประมาณไหนเจรจาตัวใหญ่จะเป็นแบบถ้ามีการเจรจาแบบยืดยาวนี่คือแบบพวกคดีพ้นมากกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพอลงถึงพื้นที่จริงนี่ผมเจรจาไหมเดี๋ยวผมเจรจาได้ครับโอเครู้เรื่องรู้ด้านรู้เรื่องว่าจากเมื่อไหร่เราจะเจอโจรเนี่ยผมดูแล้วไม่น่ามีโจรแล้วคุณมาร์คผมรู้แล้วคุณมาร์ควนกลับไปแรงเขียวแรงเขียวเลยแรงเขียวเลยผมรู้แล้วของพวกนี้โจรหาไม่ยากหรอกนี่ใช่ไหมโปรแกรมนี้ใช่ไหมสวัสดีประชาชนสวัสดีประชาชนสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมเป็นผบ.ตร.เฉินนะรบกวนนิดนึงนะครับคุณผู้ชายเดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะมานี่เลยคุณบอกว่าเดิมนี่เลยอุ้มผมลุกไม่ได้ครับอุ้มผมหน่อยได้ไหมครับผมบอกให้ลุกต่อล้อต่อเถียงกับผมเหรอเคยเจอผบ.ตร.ไหมมานี่สิคุณบอกคนมานี่สิผมได้ข่าวว่าคุณเป็นผู้มีอิทธิพลที่นี่กันเหรอนิดนึงครับนี่คุณชื่อแก๊งอะไรเนี่ยมีแก๊งไหมไม่มีแก๊งไม่มีแก๊งหรอมีก้องไม่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่คนในคุกเพราะแต่ผมถามเลยยุ่งกับยาติดไปเลยมีนิดหน่อยเสพยาใช่ครับใช่มีบ้างอายุเท่าไหร่อะเสพยาแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่12ครับ12เสพยาแล้วหรอใช่ครับนี่มันเด็กระลงชัดๆเสพอะไรเนี่ยเราคิดแต่แบบยาบ้าโอ้โหไอสัตว์อยากได้คือกังมาซะด้วยไอหนูยาเสพติดแล้วไม่ดีรู้ไหมอันไหนเองรอพูดตามพี่สิผบ.ตร.ที่เป็นผบ.ตร.เนี่ยพูดตามพี่นะยาบ้ายานรกพูดดิยาบ้ายานรก
ใส่เมโลดี้เข้ามาหน่อยยานรกยานรกเออยาสกปรกแล้วยาสกปรกไม่เอาหนูไม่อยากเสพยาบ้าไหนพูดดิเอาหนูอยากเสพยาเอ้ยไม่เอาหนูอะไรของมึงเนี่ยยังจับแม่งเลยเสพยาปะเนี่ยเสพใช่ไหมเนี่ยนิดหน่อยครับไหนคุณดูนี่คุณเสพยาติดเหรอผมถามเนี่ยเสพตำรวจเก็บปืนก้อนหนูหัวมึงพูดผมเป็นตำรวจผมเป็นผบ.ตร.ผมทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยพูดถือนี่เป็นประเทศผมภาษีก็ของผมนั่นไงว่าแล้วทำไมโอนเงินต้องหักค่าภาษีเพราะธนาคารเขาไม่ให้ผมก็ถูกต้องผมกักเกิดคนเดียวอยู่แล้วคุณไม่แต่ผมถามคุณอย่ามาต่อร้อนต่อเถียงกับผมคุณเนี่ยเสพยาใช่ไหมผมไม่ได้เสพยาคุณทำอะไรนะเสพเธอฮะเสพเธอโอเคจะกันสูงผู้ชายแปลว่าคุณไม่เสพแล้วเอาก็ดีเสพเธออะไรเสพเธอติดยาแต่หนูติดเธอไม่ได้ติดยาแต่หนูติดเธอใช่คำคมท้ายรถสิบล้อแน่นอนว่าเคยเป็นสกอยไหมเนี่ยถามก่อนเคยเป็นไหมขายมีรอยท่อไหมเนี่ยขอดูขาดิหันหลังนี่หันหลังผมบอกให้คุณหันหลังนั่งไงสัตว์กูกะแล้วขามีรอยท่อสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะโหชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่อบาร์บี้ครับชื่อบาร์บี้กันเหรอใช่ค่ะบาร์บี้นี่มาจากตุ๊กตาบาร์บี้กันเหรอใช่ใช่งั้นผมถามหน่อยว่าระหว่างผมเล่นคุณกับคุณเล่นผมอะไรสนุกกว่าคุณตอบผมสิน่าจะคุณเล่นน่าจะคุณเล่นเราคนที่มันต่อล้อต่อเถียงดีเชียวอันนี้คุณตำรวจว่างเหรอคะอ้าวคุณทำไมพูดอย่างนี้ผมดูเหมือนว่างเหรอก็เหมือนว่างนะผมเป็นผบ.ตร.ผมยศใหญ่ผมมีหน้าที่ดูแลประชาชนคุณเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหน้าที่จับปงจับปูมันไม่ใช่ของผมผมเป็นผบ.ตร.ผมนอนกินภาษีผมพูดกันตรงๆเฮ้ยเหมือนคนๆนะคะเนี่ยนอนกินภาษีคุณเหรอผมดูเหมือนใครที่ไหนเหรอผมก็แค่นอนกินภาษีส่วนกลางที่พวกคุณจ่ายๆกันผมหักภาษีคุณแล้วผมก็เอามากินเลี้ยงกับครอบครัวเนี่ยผมดูเหมือนใครเหรอแล้วผมอยู่มา7-8ปีแล้วคุณจะมาถามอะไรผมถามอะไรแล้วสรุปว่าผมถามว่าคุณเนี่ยอยู่แก๊งไหนทำงานให้แก๊งไหนผมไม่มีแก๊งค่ะอย่าโกหกกับผมมองตาผมมองในตาผมเขาไม่มีแก๊งเขามีแต่คุณอุ๊ยอุ๊ยผมบอกให้คุณมองตาผมมองอยู่ค่ะมองอยู่มองเข้าไปในดวงตาผมเฮ้ยทำไมเห็นแต่บาร์บี้อ่ะอุ๊ยคุณอย่าทำอย่างนี้ดิคิดนะเนี่ยอย่าทำอย่างนี้ดิมองในตาคุณต้องมองเห็นแต่บาร์บี้นะเนี่ยตอนนี้อ้าวผมยอมรับพี่ตำรวจแล้วผมจะแซงคุณก็ได้อุ๊ยเอาไปเป็นแล้วคุณคนเรามันเรียนรู้จักกันพอเป็นแฟนกันมันจะรู้จักกันไวกว่าแล้วมันจะเรียนรู้กันนานเลยคนมันโตๆกันแล้วถูกป่ะล่ะอ๋อใช่ค่ะจะลงพยาบาลเอางี้ง่ายผมบอกเลยผมรวยแค่นั้นโอ้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ผมชื่อรวยนะไอ้รวยหลวงพ่อตั้งให้อ๋อหลวงพ่อวัดไหนคะเนี่ยอู้หลวงพี่จัดวัดดูยูมีนเต้นกันทั้งคืนเลยนี่คุณเนี่ยมันชวนผมบาปจริงนะคุณนี่นะได้ถ้าใจถึงแม่ผมนะขอเสียงหวานๆได้ไหมเสียงหวานๆได้ไหมแบบขาพี่เฉิดในหวานๆได้ค่ะพี่เฉิดคุณมาผมขอลาออกตำรวจผมจะอยู่กับเขาไม่ได้พึ่งเข้ามาวันนี้จะลาออกได้ไงแล้วหรอขอโทษทีอ้าวสวัสดีครับหมายที่เท่าไรฮะแจกข้าวฮะ3-4-9ครับไม่แต่คุณต้องพูดก่อนที่คือคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณพูดว่าพี่เฉินผบ.ตร.สุดเท่นะครับพูดสิพี่เฉินผบ.ตร.สุดเท่เป็นตำรวจที่เก่งกาจที่สุดเป็นตำรวจที่เก่งกาจที่สุดดีมากกระเป๋าย่ออะไรคุณอะไรเป็นตำรวจสามสี่เก้าวันแรกไม่ใช่เราย้ำปล่อยผมเถอะคุณผมเป็นผบ.ตร.ผมเพิ่งลงพื้นที่วันแรกย้ำพูดให้เกียรติหน่อยก็เป็นไงเปรียบเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกว่าผบ.ตร.เนี่ยหลายๆคนก็ยกย่องว่าผมเนี่ยคือสุดยอดตำรวจเปรียบเหมือนตัว P ที่แทนคำว่าโปลิสและเปรียบเหมือนตัว E ที่แทนคำว่าเอ็ดวินพอรวมกันแล้วเป็นสุดยอดตำรวจเป็นไงเปรียบเสมือนกับ Intel 72นะครับที่มี P core และ E core ที่รวมกันแล้วทำให้ระบบการทำงานเนี่ยครับของ Intel ลื่นไหลและทำให้คอมหรือโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยลื่นไหลได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองเป็นไงไอ้สัตว์กลับมาขายของได้อีกเหลือเชื่อว่าสัจจันทร์คนจริงๆเด็กคนนี้ไอ้เหี้ยไม่น่าลูกค้าติดต่องานเข้ามาเยอะเขาเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบ
อะไรคุณพูดอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วไม่ได้ได้รอบเดียวไปแล้วผมขายของแล้วไปแล้วครับผมนะฮะก็จบกันไปแล้วกับการเป็นตำรวจใน One City Multiverse นะครับซึ่งถ้าถามความรู้สึกผมเนี่ยหลังจากที่ได้เป็นตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วเคยเห็นผมเล่นตำรวจมาบ้างแล้วแต่ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าเราผมไม่อยากจะแบบโชว์อะไรเยอะแยะเพราะแน่นอนว่าวันนี้ CPU มันเจ๋งนะครับแล้วคอมที่ผมเล่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมอัดหน้าจอด้วยนะผมอัดหน้าจอให้คุณผู้ชมด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าผมถ่ายจากกล้องอย่างเดียวนะซึ่งอย่างที่บอกผมอยากจะดูศักยภาพของเจ้าตัว CPU Intel นะครับ i972 ว่าระบบ P-Core E-Core เขาเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น Hybrid CPU เนี่ยผมเลยลองอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยอยากรู้ว่ามันจะกระตุกไหมซึ่งผมว่าผลตอบรับออกมาดีมากนะครับผลตอบรับออกมาดีจริงๆนะครับคือลื่นไหลมากทำให้การเล่นเป็นตำรวจของผมนี่คือแบบสนุกสนานมากๆคือแบบไม่มีกระตุกเลยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าอยากจะได้เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมาครอบครองซึ่งผมต้องบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้มาสตรีมหรือว่าเอาไปทำงานหรือมาเล่นเกมเนี่ยผมบอกว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะสำหรับผมผมถือว่าโอเคเลยไม่แย่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยสเปคมันค่อนข้างจะดีเลยนะครับยิ่งแถมกับตัวเจ้า CPU Intel i9-12 เนี่ยคือมันลื่นไหลจริงๆครับมันลื่นไหลมากๆระบบ P-Core E-Core เขาทำออกมาได้แบบเจ๋งจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ผมอัดจอได้นะไม่กระตุกเลยผมว่าคุณผู้ชมดูภาพก็น่าจะรู้เพราะมันลื่นไหลภาพมันสมูทมากๆผมเปิดค่าสเตตัสก็คือเจ้าตัว FPS หรือความร้อนทุกอย่างเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถดูได้ด้านบนอยู่แล้วนะครับลองกอย้อนกลับไปดูก็ได้ทางทีมงานบอกผมมาด้วยนะครับว่ามีกิจกรรมแจกเสื้อเอ็ดวินเงื่อนไขเนี่ยแค่ให้ผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยครับคอมเมนต์ถึง Intel Gen 12ภายใต้คลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมานะครับว่าเจ้า Intel Gen 12หลังจากที่คุณผู้ชมได้สัมผัสหรือจากที่คุณผู้ชมได้ลองใช้กันมาบ้างเนี่ยเป็นยังไงใครคอมเมนต์ถูกใจเราที่สุดเราจะแจกเสื้อเอ็ดวินนะครับด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คลิปนี้นะใต้คลิปนี้นะอย่าลืมกันด้วยอย่าลืมไปคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังไงก็ฝากประเทศ Watch City Multiverse ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟีดแบคยังดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องเราจะทำเซิร์ฟที่3ขึ้นมาพี่ผมแอบบอกสไปค์ก่อนเลยนะนี่ไม่บอกใครที่ไหนเลยเนี่ยนี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมแอบบอกนะครับเราทำเซิร์ฟที่3ขึ้นมานะครับอาจจะมีชื่อว่า Watch City Parallel อันนี้แอบสปอยก่อนเลยนะครับเผื่อว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาเล่นแล้วรู้สึกว่าโหด Watch City หลักก็เข้ายาก Watch City Multiverse ก็เข้ายากเดี๋ยวเราจัดให้สำหรับ Watch City Parallel เป็นเซิร์ฟ3นะครับแต่ทั้ง2เซิร์ฟสามารถลิงก์มาเซิร์ฟหลักได้เป็น Watch City หลักและแน่นอนว่าเราจะมีจัด e-sport อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นภายใน Watch City นะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Watch City และก็เจ้า CPU Intel i9-72 ตัวแรงของตัวนี้เลยครับเจอกันครับคลิปหน้าไงฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้พวกเราด้วยเจอกันครับสวัสดีครับเราต้องไปบอกนะย้ำกูเขินเลยไม่ได้คนทั้งวงบอกกูพูดอีกรั่วเลยกูขอบคุณครับคุณมาร์คเดี๋ยวแวะมาหาใหม่เดี๋ยวแวะมาหาใหม่เดี๋ยวแวะมาหาใหม่ขอเคลียร์ปัญหาก่อนเดี๋ยวแวะมาหาใหม่ครับผมครับคุณมาร์คเจอกันครับผมครับ